เป็นไลฟ์แนวไหนจริงจังคำถามคำถามเชื่อประมาณนั้นสวัสดีกล้องเลยสวัสดีครับใครพูดไปเลยเดี๋ยวตื่นเต้นไหวเนี่ยไม่เคยออกไลฟ์สดเดี๋ยวแชร์เข้า SRC ก่อนใช่ไหมใช่โอเคเห็นรูปชนะน่าจะโอเคนะดูไลฟ์สตรีมโอเคไหมเนี่ยกำลังเช็คหน้าตัวเองอยู่ทำไมไอ้ที่นี่มันมีโคเวอร์เพจแอดมิกมันมีเสียงด้วยวะมีเสียงด้วยดีจ้าอ๋อนี่ครบแอปใหม่ใส่สติ๊กเกอร์ใส่ได้นิดนึงตอนนี้อยู่ SRC นะฮะจะมาทำคอมไม่ไปก็ได้วะมุมนี้กูอ้วนวะโปรเจกต์ต่อกันนะฮะต้องอยู่หลังกล้องแล้วโอเคเดี๋ยวผมเข้ากล้องเลยดีกว่าอยู่ SRC จ้าสเปค 200,000 จ้าจัดมาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับทำไมกดแชร์แล้วเป็นคอมเมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอดบิ๊กนะครับอยู่กับ SRC ชื่ออะไรครับเราอ่ะเราชื่อเพลงครับชื่อเพลงครั้งก่อนมีคนทักผิดด้วยทักเป็นผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรแต่ก็นั่นแหละอ่านเม้นนะไอ้ที่นี่เราขยี้เออเราต้องแนะนำวันนี้มีแขกเพิ่มเติมชื่ออะไรครับผมคนไทยนะคนไทยนะครับเขินเลยมุกนี้เขินเลยนะสวัสดีครับติมพุงฮะโอเคฮะวันนี้เราไปทำอะไรกันครับจริงๆผมต้องบอกนะว่าเราทำอะไรกันจริงๆก็จะมาทำคอมต่อวันนี้เป็นครั้งก่อนไม่เสียเอพิโซดที่2วันนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วก็เดี๋ยวจะพ่วงกับให้ดูคอมไหมของปิมไหมได้ผมไงได้เลยได้อยู่ไหมหรือว่าติดNDA อะไรไหมติดอะไรมึงมองหน้ามันเนี่ยได้เขารอเขาตอบมึงคนเดียวเลยคุณก็บอกว่าได้โอเคได้ก็ได้โอเคน้องๆหลายคนถามว่าอยากดูคอมปิมคุงได้ไหมวันนี้ปิมคุงอยู่จัดให้เราพูดกันตอนกลางวันว่าแม่งตลกนะโพสต์รูปไลฟ์กับบิ๊กแม่งถามว่าคอมพี่ปิมเหรอครับโพสต์คอมไอ้เหี้ยปิมแม่งถามว่าคอมพี่บิ๊กเหรอครับครับผมไลฟ์กับไอ้บิ๊กถามว่านี่คอมพี่ปิมเหรอครับกูให้ดูแม่งพร้อมกันไปเลยเออกูไม่เข้าใจคอมเมนต์ไงสองเครื่องกันไปเลยเอออย่างนั้นน่ะจบเลยแต่รวมแต่วันนี้ก่อนที่จะแชร์ไลฟ์เข้าไปในเพจไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรเลยเนี่ยมันมั่วซั่วหมดเลยครับอีกรรมอ่ะครับผมอีกรรมโดนนะอีกรรมไงโอเคอีกรรมโดนเดี๋ยวโดนอีกนะพี่ไม่ได้ชาวบ้านเขาไม่ได้แซวผมก็ใช้คำนี้อยู่เป็นประจำอีก็พออีก็ฝากซื้อข้าวมันไก่เลยไอสัตว์ให้ก่อนด้วยผมไม่จมไม่อยากออกเฟซเออนั่นสิเดี๋ยวแป๊บนึงครับให้แชร์กันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันแล้วเรียนสเปคกันก่อนนะครับจากครั้งก่อนก็บอกสเปคไปแล้วแหละแต่วันนี้จะบอกอีกรอบนึงนะฮะหลักๆก็จะเป็น i7 8086K anniversary นะครับ40ปี intel ซึ่งไม่เขินเลยตกใจเลยไม่กำลังจะแชร์กำลังจะแชร์เขินอะไรอีกมึงเปิดเสียงไว้อ่ะเราไมค์นี้มันจับดีไหมพอได้เมื่อกี้น่าจะเข้านิดนึงนะนิดหน่อยไม่เป็นไรได้อยู่นะครับหลักๆก็เป็น i7 ถ้าเป็นหนังโป๊ฮากว่านี้อันนี้มาซารีนะ 8086K 40ปีซึ่งตอนนี้ไม่มีของขายแล้วนะครับแสดงว่าของหมดขายดีถูกต้องจริงๆไปต่อจริงๆขายดีไปต่อจริงกูหายใจไม่ทันแล้วไม่ยิ้มให้กันหวานๆนี่เลยวะเจี๊ยบเลยส่วนเมนบอร์ดเมนบอร์ดเป็น Z370 นะครับเกมมิ่ง M5 นะครับซึ่งก็ครั้งก่อนเราก็ได้ใส่อะไรกันเรียบร้อยแล้วการ์ดจอเป็น Founder 1080Ti นะครับแล้วก็ใส่บล็อกของ Beast Power นะครับส่วน Power Supply เป็น FSP Hydro PDM Plus เป็นชุดน้ำซึ่งน่าจะเป็นชุดน้ำชุดแรกของ Power Supply ที่นี่ทำด้วยใช่ไหมใช่คือตัวแรกเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วก็ตอนที่บิ๊กเอามาเครื่องเดียวเครื่องแรกและเครื่องสุดท้ายคิดว่าน่าจะไม่มีใครทำแล้วคือเอาจริงนะอาจจะผมว่า FFP ต้องการโชว์ให้เห็นว่าจริงๆทำได้คือเหมือนโชว์ออฟที่หนึ่งใช่คือผมมองว่าผลิตคงไม่เยอะหรอกประเด็นคืออาจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หรอกpower มึงดู power ใส่น้ำได้เครื่องนี้ก็ถือเป็นทำไมโชว์นวัตกรรมแล้วกันเจ้าแรกได้เขาทำมาแล้วไงเขาทำโคลแลบกับBeast Power power cock ได้ด้วยซื้อ1,200ได้1,400ใส่น้ำได้1,400งงไหมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วกันประมาณนั้นแล้วอีกอย่างนึงที่วันนี้เกิดขึ้นก็คือตัวฟิตติ้งข้อต่อต่างๆเราจะเน้นมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งปกติก็จะใช้กันประมาณสัก5ตัวใช่ไหมกี่ตัวคือส่วนใหญ่ข้อมอแบบ5ตัว6ตัวแล้วก็ฟิตติ้งก็ตามจุดที่ผ่านแล้วก็เอ็กเซนเดอร์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยที่1ที่ใช้เยอะด้วยครับมันได้ซัพพอร์ตมาแล้วก็มันมีหลายๆตัวที่เราใช้ไม่ได้แล้วก็เลยมันถูกบังคับด้วยของที่มีก็เลยออกมาเป็นแบบสไตล์นี้ท่อไม่ดัดเลยท่อไม่ตัดท่อตรงแล้วก็ใช้ฟิตติ้งเอานะครับในหลายๆมุมนะฮะยากไหมครับฟักวันนี้ประกอบไปก็ยากตามชื่อไหมล่ะผมมาจากโคราชเมื่อวานเพิ่งไปงานฟีฟ่ามาวันนี้กลับออกจากโคราชมาเมื่อวานไปดูบอลโลกอ่ะครับผมก็เล่นทั้งวันกลัวบุญชงไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ผมเริ่มมึนแล้วไงผมขับรถมาจากโคราชตั้งแต่ประมาณ11 โมงก็ถึงร้านนี้ก็ได้ประมาณ 3-4
แล้วก็เพิ่งมาได้ไลฟ์กันกูได้แคปชั่นแล้วไม่เจ็บคอพูดเยอะนี่คือยังไม่ได้แชร์หรอจะจบไลฟ์อยู่แล้วเนี่ยพิมพ์อยู่แม่งแบบยากมากเลยจะพิมพ์อะไรพอมีไอ้พอมีเหี้ยพิมพ์นี่รู้สึกแบบมันแคปชั่นมันต้องแบบมันธรรมดาไม่ได้ครับผมอ่ะถึงไหนแล้ววะถึงนี่แหละถึงจากกลับจากฟีฟ่ากลับจากฟีฟ่าไปแข่งบอลโลกมาไปแข่งมาฟีฟ่านะฮะฟีฟ่าเวิลด์คัพ2018กูจะแฮชแท็กแอดมิการแอดมินเลยรัสเซียไม่ใช่นะไปงานฟีฟ่ากับกาแล็กกับทางเอ็นวีดีแล้วก็การีน่ามานะครับก็กลับมาขับรถมารีบมาทำเลยนะก็ได้เครื่องวันนี้กะจะเอาไปใช้นะฮะแต่ผมลืมไป2อย่างก็คือ1สายผมไม่ได้เอามาคือเราคิดว่าอันนี้ยังไม่ได้แต่คุยแล้วแหละผมคุยกับบูมไปแล้วไลฟ์ฟรีว่าโอเคเดี๋ยวคงทำสายให้บิ๊กเซตนี้ด้วยแล้วด้วยความที่ว่ารุ่นนี้ยังไม่มีใครเคยใช้แล้วก็ทุกครั้งที่ทำสายถักทั้งเส้นเนี่ยเราก็ต้องเอาสายเดิมไปดูเป็นแบบไดแกรมครับผมแล้วสายอยู่ที่บิ๊กยังไปไม่ถึงบูมแล้วเดี๋ยวพอสายถึงบูมเดี๋ยวจะได้สายมาก็บิ๊กน่าจะปิดเครื่องนี้ในการจัดสาย EP 4เป็นแบบปิดด้วยการจัดสายเพราะว่าคิดว่าคงจะได้เห็นว่าเติมน้ำน้ำทางน้ำประมาณนี้ครับว่าจัดสายมันไม่ยากแล้วมันก็คือก็แค่จัดสายอ่ะแล้วมันเราไม่ได้เอาที่ปิด power ไว้ด้วยปกติ 500D เนี่ยจะมีที่ปิด power มีที่ครอบอยู่แล้วก็ถอดออกแม่งเลยเพราะว่า1โชว์ power ที่ใส่น้ำได้2เลยคือถ้ามันเป็นสายถักมันก็จะสวยกว่าแน่นอนโชว์เต็มๆเลยนะครับขั้นตอนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกกี่ขั้นตอนนะครับที่ต้องทำกับเครื่องนี้นอกจากเติมน้ำจัดสายลูมิโนจัดไปเติมน้ำจัดสายลูมิโนวันนี้เราถ้าอันนี้เครื่องนี้อยู่ในกล้องนี้เห็นเนาะก็เลยไม่ได้ใส่แรมได้พูดถึงแรมยังครับแรมยังครับเรามีตัวอย่างให้ดูข้างหน้านี่เลยฮะแรมเป็นคอแซ่ Dominator Platinum Contrast นะครับซึ่งเป็นแรม Limited Edition นะฮะแรม Limited Edition ก็จะเป็นแรมราคาเท่าไหร่นะ 20,000 เท่าไหร่ 20,000 ต้นแรมเหี้ยอะไรแพงขนาดนี้แพงทำไมมันเป็น limited edition limited edition เขาใช้คำว่า special edition special คือข้างๆแรมเนี่ยแม่งจะเขียนด้วยว่าชุดเนี้ยเซตที่215มันมีด้วยเหรอมีครับมีคือผมไม่รู้ว่าคือมันไม่ได้ทับเท่าไหร่แต่ผมว่ามันทำไม่เยอะหรอกแล้วก็บัส3466 CL16 แรมในตลาดทั่วไป CL15 กับ16อ่ะก็จะบัส 3,000 3,200 อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ CL เท่ากันบัสสูงกว่าแล้วก็สีขาวไม่เป็นคอนทราสต์ใช่คือมันชื่อโมเดลคอนทราสต์ก็คอนทราสต์แปลว่าอะไรขาวกับดำคอนทราสต์ตัดกันตัดกันแล้วก็ปกติโดจะเป็นลูมิเนเตอร์จะเป็นสีเงินครับแล้วก็ที่เป็นอย่างเงี้ยคือไลท์บาร์ต้องซื้ออัปเกรดใช่ไหมแต่นี้คือจะให้เป็นไลท์เหมือนไลท์บาร์อัปเกรดไปเลยแล้วเป็นสีดำเงาข้างๆเนี่ยสีขาวมันจะเป็นผิวด้ามครับก็ผมว่าวัสดุนั้นเหมือนเดิมแหละคงเป็นแบบมันใช้อลูเหมือนเดิมสวยงามแต่งานดีมากแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทาประมาณนั้นก็เป็นแบรนด์ที่แบบเดี๋ยวจะโดนกัดด้วยแล้วก็จริงๆเครื่องปิมเนี่ยเดี๋ยวที่ได้เห็นกันน่ะในรูปก็จะเป็นดำชุดนี้เหมือนกันครับแล้วของจริงอ่ะไม่ได้ใช้อย่างนี้ครับผมมันบอกว่าตังค์หมดใช่มันซื้อเราจะประกอบเครื่องนี้ก่อนหรือเราจะเอาเครื่องปิมมาโชว์ก่อนเอาไงดีมึงเอาไงอ่ะแล้วแต่ผมเองก็ได้เอาคอมผมมาก็ได้มาเหงาคุยกับเต้ป่ะล่ะเดี๋ยวไปดูคอมปิมมาดีกว่าปิดร้านด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเรามาดูคอมปิมก่อนนะฮะปิมคุมไอตัดตรงนี้แล้วนะครับเครื่องผมเดี๋ยวก็หลังจากมาโชว์เครื่องปริมเสร็จนะฮะซึ่ง Windows เสียใช่ไหมล่าสุดโอ้ยให้ปริมมานั่งพูดอะไรเสียบ้างโอเคเดี๋ยวเรายกมาดูตรงนี้กันเลยนะฮะมึงไม่นั่งพูดดิเอาก็เดี๋ยวช่วยยกเอากูยกเองให้คนงานเขายกไปเราตรงนี้มึงมองเห็นตรงไหนวะเห็นถึงนู่นเลยตั้งอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ทั้งนั้นตั้งประมาณหน้าตรงนี้ก็ได้โอ้โหนี่ยังไม่ให้ใครดูเลยนะเออก็ต้องเดี๋ยวจะให้ดูก็ได้เอาไงมึงยกมาขนาดนี้เลยชิบหายเอ้ยมันเราต้องมองดูเครื่องจากในไลฟ์ด้วยนะครับคืออันนี้อาจจะเห็นแค่อาจจะเห็นแค่เป็นแบบเบื้องต้นคร่าวๆจริงๆมันจะมีวีล็อกจากฟิล์มด้วยแล้วก็เดี๋ยวทางเพจปล่อยอัลบั้มรูปอยู่แล้วครับผมให้ฟิล์มอธิบายดีกว่าเครื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นไงแล้วเครื่องเก่าเปลี่ยนอะไรมายังไงจริงๆมันพังเยอะมากมันพังจนหมายถึงคอมแต่สมองเฮียนี่ด้วยเนี่ยผมมันเลวเห็นป่ะตอนมาผมไม่มีจอหรอกพี่โดอย่าว่ากูไม่ว่ามันมึงเป็นตอนกูตอนมันไม่หนูไม่สนิทไงโอเคแล้วสนิทกูเล่นยับเลยมั้ยเนี่ยครับผมเราเพิ่งเจอครั้งแรกด้วยใช่ก็มันแต่บิ๊กแต่บิ๊กเนี่ยเขามีแฟนแล้วเขาก็แต่งงานนะเพราะคนเดิมนะแล้วคนเก่าอ่ะคนเก่าไปไหนคนเก่าเราข้ามมันเป็นเรื่องคอมดีกว่าเรื่องคอมโอเคอ่ะที่มาที่ไปครับ
เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์มาอีกี่ต้องบอกว่าปิมอ่ะไม่ได้มาคนเดียวอ๋อมากับมิ้นคือกูไม่ได้ส่งแบบนี้คุยกับคอมดีกว่าเก็บหลายไฟมึงออกกันได้หมดเลยใครโทรอยู่บ่อยเลยไอ้ช่องบิ๊กอ่ะเด็กๆเขาน่ารักเขารู้จักปิมหลายคนเลยนะเออไม่ถึงแบบไอ้บิ๊กพูดกับกูเรื่องคอมเองเขาถามถึงคอมมึงคุยกูเปิดเรื่องคอมมึงก็ถามคอมที่กูงงมากเลยคอมพี่บิ๊กเหรอครับสรุปนี่เครื่องนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าอะไรคือก่อนหน้านี้ผมเคยเห็นคอมของปริมเป็นชุดน้ำเป็นอะไรใช่ไหมตอนนั้นเห็นคลิปมารีแล้วเห็นคอมปริมด้วยอะไรแบบนั้นแล้วก็มันมีชุดน้ำเหมือนจะทำที่ HRC ด้วยป่ะอ๋อจริงทำ HRC ครับแต่ว่าไม่ได้ทำกับคนนี้เออตอนเรื่องในคอมที่มีคลิปนั้นเฮียล้วนเลยที่เฮียมารีนี่มันยังไงนะกูไม่พูดเล่นน้ำเล่นน้ำเอาดิเครื่องนี้เปลี่ยนเพราะอะไรมึงบอกเขาก่อนมันเสียแทบจะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่เหมือนจับมือกันเลยอายุนาม3ปีอย่างนี้ร้านก็เหี้ยดิทำไปแล้วพังอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะพูดครับแล้วทำไมถึงมาทำอะไรจริงจริงผมไม่อยากทำผมติดต่ออีกที่ไว้ฝันไว้ก่อนเดี๋ยวตากูไอ้สัตว์ตากูรอตากูทีเดียวมันเป็นไปตามอายุการใช้งานใช้มานานเหมาจีนโต้เลยสัตว์กูซื้อโต๊ะจีนเลยเหี้ยคือผมใช้งานหนักมากทำอะไรบ้างอ่ะในชีวิตประจำวันดูหนังโป๊ไม่ได้เดี๋ยวมันทาแป้งไว้หลังคอมมึงเนี่ยนู่มึงพาออกประเด็นตลอดมันก็ไม่จบไงกูอยากถ่ายรูปไปมากเลยรูปแป้งมึงยังเก็บแป้งไว้อยู่เลยเฮียเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตรูปให้ดูหูแม่งน่ากลัวมากกูจะบอกว่าเปลี่ยนทั้งเครื่องอ่ะเปลี่ยนแทบจะทุกอย่างอ่ะเหลืออย่างเดียวคือแรมกับโมสปายมึงตามอายุพอคอมมันแก่จริงๆอ่ะส่วนใหญ่ทุกอย่างแม่งประกัน3ปีฮะ3 5ก็ตามอายุอ่ะนะแล้วปุ๊บมัน3พอดีปุ๊บเนี่ยพี่ใช่มั้ยคือ CPU ผมอ่ะเลยประกันวันเดียวแม่งพังเลยอ่ะแสดงว่าแบบเราใช้งานแบบเรนเดอร์ตัดต่ออะไรอย่างงี้น่ะใช่มั้ยคือปีมันทําคอนเทนต์เงี้ยแม่งมาตลอดเวลาที่ใช้คอมเครื่องนั้นแล้วพอวันแม่งพังคือแม่งไม่หมดประกันแล้วมัน3ปีมันบวกกับหลายๆอย่างคือเอ้ยไม่เอาละเขาจะพูดอะไรแม่งยกเครื่องมาหาบางทีกูเหนื่อยมาถึงผมแม่งก็ต้องไปเอารถเข็นไปรับมันแล้วมันหนักมากเออมันก็มีช่วงที่ปิมมาหลายคนใช้เคสอะไรตอนนั้นมากับน้องๆที่เป็น MC อ่าแล้วก็เป็น 900D ครับคอนเสิร์ต 900D อินเสิร์ตคอนเสิร์ต 900D ได้กูเก่งแม่งเก่งมากอินเสิร์ตคอนเสิร์ต 900D เป๊ะมีมั้ยไม่มีนี่มันไลฟ์สดอ๋อนี่ไลฟ์ไม่บอกผมไม่ได้เตรียมอินเสิร์ตไว้ไม่อินเสิร์ตได้ได้อินเสิร์ตได้ไงไอ้เหี้ยอุ้มมาให้ดูแน่แล้วมันใหญ่มากยกมาทีก็มากับเด็กๆกี่คนผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ผู้ชายอ๋อผู้ชายผู้ชายจะมีส่วนใหญ่จะชายหมดมีหญิงหนึ่งถ้าหญิงหนึ่งจะมากับก็เป็นสไตล์แบบพ่อแม่ลูกอ๋อพ่อแม่ลูกเอาข้ามไปโอเคข้ามไปอาการเราดียกมาหนักมากเลยไม่อยากอยู่ตรงนี้จริงร้อนนะร้อนมันหนักครับการดีมันใหญ่มันหนักโอ้คือมันน่าจะเป็นเคสที่ใหญ่ที่สุดของคอแซนละณวันนั้นมันเขาเรียกเป็นนะเอาต้าพาวเวอร์คือมันใหญ่มากเคสเปล่าๆแบบไม่ใส่อะไรเลยซื้อแบบในลังมาก็แบบแม่งก็10กว่าโลแล้วอ่ะเคสอย่างเดียวแล้วไปคิดดูว่าจะใส่นู่นใส่นี่หม้อน้ํา2 4ตอน2ตัวแทงอีก2แค่น้ําก็จะมี2ลิตรละน้ําลิตรนึงก็หลายกิโลละครับก็บวกไปอีกเครื่องนั้นก็น่าจะ20กว่า20กว่าโลยกไปยกมาลําบากใช่แล้วก็มันมาคนเดียวไม่ได้ไงมันก็แบบไม่คล่องตัวครับรถก็เป็นรถเก๋งก็นั่งก็2คนแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณนะที่เป็นห่วงมันก็เลยมีผลว่ามึงเหมือนงูอ่ะที่ตีมึงไม่ตายมึงก็จะแหวงมากัดกูอยู่เรื่อยๆตัดขาด2ท่อนแล้วไม่ตายเลยงูเนี่ยมันเร็วไงไอสัตว์คอมแม่งหนักอยากเปลี่ยนคอมใช่ของแม่งพังต้องเปลี่ยนของมันเหมือนทุกอย่างมันประจบถึงเวลาของมันแล้วถึงเวลาของมันแล้วที่เราต้องเปลี่ยนครับคอมยุคนั้นน่ะยิ่งใหญ่ยิ่งเทพี่บิ๊กเออจริงจริงจริงยุคปิมอ่ะโอ้โหมันสี่ห้าปีอะแต่ก่อนแบบฟูลทาวเป็นต้นไปใช่ไหมใครซื้อเคเล็กแม่งก็เฮียไม่ต่างจีวิวไม่รู้อลังการเออยิ่งใหญ่แม่งเท่แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วไงแต่จำได้นะเหตุผลที่ซื้อ9Dคือใส่เฮดร้อยด้วยนั้นอะซื้อ9Dนะแต่ใส่พัดลมเต็มเลย10ตัวถามว่าใส่ทำไมไม่รู้พี่ใส่ไปก่อนชุดน้ำเดี๋ยวมาแน่แต่ตอนนั้นกูใช้เฮดร้อยเฮดร้อยแบบก็เฮดร้อยโง่ๆแล้วก็ใส่พัดลมเต็ม10ตัวสองตอนนะเฮดร้อยสองตอนเฮ็ดร้อยเฮ็ดร้อยเวอร์ชั่นเก่าเลยอะไรเงี้ยมาแบบล้นๆแล้วก็แล้วคิดว่าแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชุดน้ำบ้างในตอนหลังตอนหลังก็พอรู้แล้วความเท่ตามมาด้วยความหนักทาแป้งข้างหลังคอมก็เปื้อนโอ้ยตัวอย่างทำไมต้องทาแป้งโรยมีแป้งเออคือไปยืนเขาไม่โรยอะไรไม่รู้ก็โรยอะไรโรยใครอ่ะไม่ใช่เขาไงที่ทา
กูจะเป็นพ่อกูแล้วล่ะโอเคพ่อมันก็ได้มาถึงคนที่ทาแป้งนั่นแหละพอเป็นเคสนี้มันจบเลยครับผมเคยพูดไปแล้วในวีล็อกที่เท่าไหร่ว่าเราให้ดูเคสยังไม่พี่เคยตัดลงไปรอบไงอ๋ออันที่แล้วไอ้เคียวันแบตหมดมึงอะไอ้แวนไอ้คลิปนั้นแม่งก็ใช้ไม่ได้ด้วยทำไมใช้ไม่ได้โอ้ยเฮียแม่งมาที่นี่มึงจะบ้าไง4คลิปไอ้สัตว์นี่กูตัดที่เหลือ3คลิปเนี่ยทำไมก็คือมีคลิปตอนแรกก็จะเอาคลิปแรกลงไปแล้วคลิปที่2ของจ่าจะไอ้คลิปนั้นน่ะตลกอ่ะแต่ไฟล์แม่งหายที่นี่ไม่มีอาถรรพ์ว่ะสงสัยต้องไปต้นซุงแหละมันเอ้ยไปเราไปนั่งถ่ายมันก็ได้นะนั่งถ่ายที่ต้นซุงเลยนี่ไม่คิดหรอกตัดทิ้งอันเนี้ยไลฟ์สดไลฟ์สดอ่ะเดี๋ยวมีทีมงานจะติดอยู่ทีมกราฟิกมึงโคตรเก่งอ่ะตัดไลฟ์สดไปด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราใส่ใกล้ๆกันอยู่ละโดนพวกมึงปาดความอ้วนออกไปโอเคมากเลยอ่ะโอเคมันกลายมาเป็นเคสนี้แล้วเคสนี้มันมีอะไรยังไงบ้างเราเลือก 280X เพราะว่าปิ่มก็บอกว่ายังทำชุดน้ำอยู่แล้วก็หนึ่งคือไซส์ไมโครเป็นไซส์ที่ Micro ATX มันคอมแพคจะเพิ่มการ์ด2ใบก็ใส่ได้ครับ CPU ก็มัน i7 Gen 8มันดีตรงที่ว่าเป็น6หัวไงถ้าเป็น Gen 6 Gen 7มัน4หัวเนี่ยมันถ้าทำไมไม่ใช่ Ryzen อ่ะ Ryzen มันต้อง8หัวดราม่าเลยนะให้พูดไปเรื่องใหญ่นะการพูดที่ใส่ไม่ดีอ่ะปิ่มชอบ Intel ไงดีนะดีนะต้องมีเวนี้อยู่เป็นนะอยู่เป็นนะใช่ไหมใช่ไหมยิ่งใหญ่เลยแบบ AMD แล้วก็รู้จักการสนิทกันสนุกสนานใช้ได้ใช้ได้จริงๆมีคนชอบแหละไรเส้นมันแค่ว่า CPU คุ้มเงินแต่ถ้ามีอันจะกินแบบนี้ก็เล่น Intel เป็นทางเลือกอ่ะ CPU ไปละ RAM เป็นตัวไหน RAM ถ้าเอาจริงๆเลยที่ใช้เอาจริงๆอ่ะพิมใช้ RAM เดิมซึ่งเป็นตอนนั้นน่าจะ DDR4 ยุคนั้นน่ะน่าจะเป็น G-Skill G-Skill เป็นลิฟจอ4ที่ออกมาปั๊บน่าจะ20002004 2006อ่ะถ้าไม่ผิดแล้วก็แต่ว่าเราจะไม่เห็นมันเป็น GTQ แล้วไอ้แรมในปิมอะเราใส่ที่คีบปิดพาวเวอร์ไปหมดแล้วไงเป็นอย่างนี้ก็สวยนะแต่มันสวยเพราะว่าแต่ก่อนเคยใช้บล็อกน้ำที่แรมแล้วก็มาเรียนรู้ว่าปัญหาเยอะใช่มีปัญหาแล้วมันยุ่งยากมากมันลื้อไม่ได้อะไรเงี้ยมันอันนี้คือเป็นที่คีบแรมของปิดพาวเวอร์สำหรับคนที่แบบจะใส่บล็อกน้ำที่แรมแต่ไม่แนะนำนะไม่แนะนำเลยคือจริงๆผมเห็นกี่เครื่องก็พี่ก็ไม่ใส่บล็อกน้ำยุคหลังจากที่ย้ายไปพาเดียมที่เราทำอีกรอบนึงอ่ะยุคนั้นคือจะไม่แทบไม่ใส่บล็อกแรมแล้วเรารู้แล้วว่ามันเกิดปัญหาใช่ปัญหาเยอะแรมมันนิดหน่อยบางทีแค่ขยับมันนิดหน่อยแล้วแบบบล็อกแรมมันบังคับทางน้ำแล้วบางทีผมบางทีมีปัญหาเรื่องแรมผมยกจากนครปฐมมาพาเดียมสมัยก่อนเสียเวลานะเสียเวลาขับรถเลยเสียเวลาคุ้มกับมึงอ่ะได้ทางนี้ได้กูไปเวนี้ต่อไม่เจ็บมากไม่เจ็บมากนี่แหละก็เลยแต่ว่ารูปในอัลบั้มที่ถ่ายไว้เนี่ยจะเป็นแรมคอนทาเฮ้ยแต่นี่นะผมนี่ตลอดเด็กมันชอบมาถามเฮ้ยพี่ผมอยากได้คอมงบเท่านี้ผมบอกตลอดว่ามาให้ทันทีโอ้คุยกันไม่แก่หมุนได้ไปเลยถ้าถูกผมบอกว่าถ้าอยากดูสเปคให้ดูแต่จริงๆอ่ะแบบจริงๆอ่ะคือรูปเพจของทั้งสองคนน่ะแม่งกลุ่มเดียวกันป่าววะค่อนข้างใกล้กันแต่ใกล้กันไม่จุดที่ต่างกันคือเด็กกับทีมเกียนกว่าเฮ้ยชนะมันชนะเด็กกับทีมเกียนกว่าแบบเหลือเฟือครับประเภทแบบเด็กกับทีมนี่เคยเจอแบบพี่อยากได้แรมแรงๆเฟรมเรทสูงมีงบ 7,000 แรมแรงๆเฟรมเรทสูงๆแล้วเราก็ตอบนะเราก็แบบเอาว่ามึงจะไปถึงไหนคือทักมาให้ซาซีว่าไงเออกูก็คิดว่ากูอยากคุยกับมึงให้มันสุดทางเลยว่ามึงจะไปถึงไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอาได้ไปก็ไปแรมแรง 7,000 เฟรมเรทสูงกูก็คุยเลยอ้าวแต่ตอนนี้น้องมีอะไรอยู่ถ่ายรูปเครื่องมาไอ้เหี้ยคอมเอเซอร์ที่เป็นสังกะสีอะดีอาร์สองอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเฮียไม่รู้ทำไงเลยอ่ะมันก็เริ่มเสียพนักยังบริษัทไม่กล้าเปลี่ยนให้เออมันแบบมันเกินไปอ่ะแต่ว่ารูปเพจบิ๊กจะเป็นคนละแบบรูปเพจบิ๊กคนซื้อไม่ถามคนถามไม่ซื้อจะเป็นจะสั้นแต่จะค่อนข้างคมมันก็พูดเรื่องคอมอยู่แล้วเมื่อกี้มีคนทักอีเมลมามีคนให้เมลมาก็บิ๊กให้เมลเปิดเมลให้ดูซึ่งผมก็โทรคุยกับเขานะเพราะว่าผมว่าก็คิดว่าถ้าเขามาก็น่าจะดีอยากให้มาคุยที่ร้านเขาเท่าไหร่นะ7-8 แสน7-8 แสนเมลมาหาบิ๊กจู๊เมลมาหาบิ๊กผมก็เลยส่งตรงเลยก็เลยแบบลองโทรดูเพราะว่าเราก็ไหนๆเขาก็เมลมาถามแล้วก็โทรกลับแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้จะเคาะราคาให้เขายังไงการใช้งานเขาบอกว่าทำกราฟิกทำอะไรอย่างนี้เราก็ลองดูซึ่งคนซื้อไม่ถามคนถามไม่ซื้อจริงมาคุยหน้างานน่าจะเห็นภาพกว่ามันผมว่า
มันละเอียดอ่อนอะเรื่องแบบคอมถ้าราคาแพงมันไม่ได้แบบว่างบเยอะแล้วแม่งทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมันงบเยอะแล้วมันใส่นี่ใส่นั่นงบเยอะที่ต้องคิดกว่าจะซื้อจอกว่าจะซื้ออะไรอีกให้มันลงตัวที่สุดเนาะจะได้คุ้มเงินอ่ะโอเคต่อจากเมื่อกี้ถ้าเราจะไปต่อที่เครื่องพิมพ์เนี่ยเราพูดกันไปหลายอย่างแล้วกับสเปคว่าเราจะไปใช้ i7 ทางแล้วก็ดูไปแล้ว i7 37k บอร์ดZ30 จีนสติกแล้วก็ชุดน้ำเนี่ยเป็นตอนนี้โยกทุกแบรนด์ออกไปที่เคยใช้เครื่องพิมพ์เนี่ยใช่ครับ Intel Box CPU อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนตอนนี้คือเป็น EK ล้วนนึกว่าแบรนด์โลก EK เราซูมดูได้เลย Box CPU หม้อน้ำ EK 2ตอน2ตัวแล้วก็คราวที่แล้วที่มาเจอแล้วเครื่องผิดหวังกับไฟพัดลมไปหน่อยตอนนี้กูซื้อพัดลมใหม่ทั้งหมดแหละเก็บตู้ซื้อ LL240 สายแม่งทั้งหมดเลยกี่ตัวครับเนี่ยกูซื้อด้วยใส่4ตัว4ตัวเลยอันนี้ไม่ได้ขอนี่ซื้อให้เสียบปลั๊กเปิดเห็นไฟได้เลยแต่เข้า Windows ไม่ได้ได้ได้อยู่นะเพี้ยเมื่อกี้แม่งมันโชคดีแล้วมันน่าจะเอาสักนิดนึงอ่ะลองเสียบปลั๊กเปิดไฟดีกว่าไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเจ็บอะไรเจ็บคอหอยเซนเซอร์ให้ตัวเองเป็นผู้เยอะเจ็บตู้เดี๋ยวเราเปิดไฟดูกันการ์ดจอเป็นอะไรครับหลายคนยังไม่รู้การ์ดจอเดิมของปิมครั้งที่แล้วที่เราเคลียร์ใจกันไปคือ Titan X สมัยที่เป็น Maxwell Titan X Maxwell XM เนี่ย X เลข XM แล้วกัน XM เนี่ยเสียหลังจากที่ใช้มาก็ตาวยุประกันเหมือนกันนะ3ปีทวนแล้วมันก็บินเป็นคนใช้ของคุ้มมากสามปีทวนแล้วมันก็ไปก็เลยจบด้วยครั้งที่แล้วปิมได้ถ่ายไปแล้วไม่รู้ว่าคลิปนั้นได้ใช้หรือเปล่าสรุปเป็น1.0ที่ไอซึ่งแน่นอนมันแรงกว่าอยู่แล้วล่ะแรงกว่าแรงกว่าก็เป็น1.0ที่ไอแล้วก็เป็นฟาวเดอร์เป็นสล็อตที่เหมือนฟาวเดอร์นี่แหละครับเพื่อจะได้ใส่บล็อกแล้วมันไม่กว้างด้วยคือ280 X case เนี่ยมันจะมีปัญหากับการ์ดที่กว้างมากถ้าเราใส่การ์ดกว้างแล้วการมีบล็อกน้ำเนี่ยมันทำให้การ์ดแน่นอนเลยมันต้องเป็นตัวโฟลเดอร์อยู่แล้วโฟลเดอร์ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะกว้างกว่านั้นใช่สวยงามมากทำไมพี่ไม่เอา i9 ไปเลยครับไม่มีตังค์ครับตอบงี้นะตอบง่ายๆเลยพี่มี i9 3ตัว2ตัวมีเทลิเปอร์ด้วยอ๋อดิพี่ยังเปิดเครื่องไม่ได้อยู่เพราะว่ายังไม่ใช่แล้วยังใส่แรมกากๆยังไม่ได้เข้าเครื่องเจ็บจริงๆครั้งที่แล้วเราถ่ายวีดีโอไปได้ลงป่ะอ๋อลงแล้วเนี่ยคลิปไหนวอนขอแรมคอแซอ๋อลงไปแล้วลงไปแล้วแล้วได้ไหมขอเขาเนี่ยมันไม่สนใจกูไม่ดังพอไงมันสนใจกูอยู่แต่มันบอกว่ามันไม่มีตังค์ดังอยู่นี่ก็เพิ่งซื้อแรมไปเหมือนกัน 20,000 กว่าซื้อเองเนี่ยเออถ้าแอดบิ๊กยังซื้อแรมเองถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ต้องซื้อแรมเองเลยอ่ะมึงเป็นใครมึงไปเฮียเต้เหรอเอ้ยถอยหลังมาเต้ไหนเต้ใครหมุนมาเออมันรู้จักกันพี่เป้พี่เป้นับถอยหลังไหมนับด้วยเหรอให้ปิมกดเองเลย1ล้านปกติปิมกดเอง 990,000 รอได้ไม่เป็นไรรอได้กูนับตั้งแต่1ล้านเลยมันมีคนรอไม่ได้อยู่เอ้ยกดดิ1 2 3บึ้มพี่บึ้มอะไรนะสวย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 นี่คือคอมมึงสเปซสปะมากเลยเมื่อกี้แบบกะได้ด้านหน้านี่ให้เราดูได้ไหมหรือติดอะไรป่ะไม่ติดด้านหน้าไม่ติดอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นตรงนี้แต่ตรงนี้น่าจะมีไฟหน่อยนะจริงๆอ่ะมันจะเพิ่มไฟได้แหละแต่เราคิดว่าเอ้ยเราใส่คือในรูปอ่ะภาพอ่ะอย่างที่เห็นคือเป็นน้ำขาวเต็มๆคือเวลามองตรงๆแล้วตัวหนังสือจะกลายเป็นสีขาวไงแต่ถามว่าเพิ่มไฟได้ดีไหมก็ดีแต่เดี๋ยวคงต้องเติมน้ำเพิ่มอ่ะน้ำมันให้มันเต็มเนี่ยมันถ่ายไปเยอะอยู่เนี่ยจริงๆดูข้างๆเท่กว่าเพราะว่าพัดลม LL มันทำให้ข้างในเครื่องสว่างอย่างที่ปิมต้องการเน้นเลยคราวที่แล้วเดี๋ยวด่ากูไอ้ที่เป็น RGB สีชมพูคือมันเป็นสีลุ้งอะไม่สีชมพูเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นน้ำขาวแล้วเป็นสีลุ้งมันประมาณนั้นคือความสมูทของไฟ LL มันความสมูทของไฟ LL มันค่อนข้างดีกว่าชาวบ้านเขาใช่ดูด้านหน้านิดนึงเราขยับเครื่องมาได้มันหนักจังวะ280X มันตรงนี้แหละเคสเล็กๆกระจกสีกระจก3แผ่นโคตรหนักอ่ะหนักโอ้โหหนักมากเคสเล็กๆแต่โคตรหนักอ่ะเฮ้ยหนักจริงนี่ฮะด้านหน้าไม่เอาจริงนะคิดว่าเป็นเครื่องแรกเลยที่ทำชุดน้ำกับเคสนี้สำหรับตัวนี้เนาะใช่ใช่แล้วเราก็ผ่าหน้ามันเพราะว่าไหนจะใส่หม้อ2ตัวแล้วจะต้องมีแทงค์อีกแล้วที่ก็น้อยแล้ว power pin ก็เป็น1,000 วัตต์ด้วย1,000 วัตต์ด้วยมันยาวโอ้power เดิมคือ RM 1,000ตัวสีเหลืองอ่ะครับแล้วมันยาวอ๋อใช้ตัวเดิม power ตัวเดิม power 1,000 power แกดูได้มั้ยเนี่ยหรือว่านี่ข้างหลังก็มีเขียนอยู่อ๋อเออแล้วก็จะแกะเท่าหรอ
แกะได้นะเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวเปิดที่ตรงไม่ติดเลยอีกโอ้โหเดี๋ยวกลับมาไม่เอาเลยไม่เอาความเลยไม่เอามึงอ่ะไม่เอาใครอ่ะไปร้านไหนอ่ะไปร้านไหนอ่ะเอาพี่ใหญ่เลยเนี่ยผมไม่กล้าผมไม่ยุ่งกับเรื่องนี้คนรู้เยอะแล้วไงแกแหมนี่มงคลมีแครี่ไหมครับแครี่อย่างมึงกูไม่เอาสวยสวยสวยชุดน้ำกับบล็อกเท่าไหร่ตอบในสตรีมตัวนี้เลยชุดน้ำกับบล็อกเท่าไหร่ชุดน้ำกับบล็อกของปิมใช่ไหมคือชุดน้ำเนี่ยบอกตรงว่าชุดน้ำปิมเส้นนี้ไม่ได้คิดตังค์แต่ถ้าคิดอ่ะถ้าคิดเท่าไหร่ถ้าคิดเหรอคิดตั้งกี่ตัวนะเงียบ12เพราะมันที่ฟิตติ้งเยอะเพราะว่ามีน้ำทะลุถ้าถามมาเยอะเยอะสู้อันนี้ป่ะไม่อันนี้แพ้ฟิตติ้งคนนี้กูมีเป็นหมื่นฟิตติ้งเดียวนะไม่นับท่อเทอร์บ็อกซ์กูฟิตติ้งเดียวกูเป็นหมื่นอ่ะ12ตัวเท่าไหร่ประมาณ12เนี่ยก็อย่างอีเคอ่ะเฉลี่ยเอาราคากลางๆรวมข้องอกับฟิตติ้งด้วยตีไป300ทุกอันก็12 3ก็ 3,000 3,600 3,600 4,000 มีฟิวพอร์ตด้วย2ตัวว่ากันไปแล้วก็บล็อก CPU 3,000 บล็อกการ์ดจอก็6มัน 6,200 รวมบล็อกบวกแบ็คเพจชุดน้ำชุดน้ำ 2,000 ค่าแรง 30,000 ไม่ใช่ฮะที่นี่ค่าแรง 40,000 ฮะใช่ชุดน้ำฟรีเฉียบเท่าไหร่นะสรุปทั้งหมดชุดน้ำเพียวๆโดยรวมๆ4 7 7 6 13หม้ออีก5น่าจะประมาณ 30,000 นะเฉพาะชุดน้ำใช่น่าจะประมาณ 30,000 30,000 กว่าๆเฉพาะชุดน้ำนะ33กลางๆน่าจะ33กลาง30,000กว่าๆ 35,000 ประมาณนั้นราวๆนั้นถ้าฮาร์ดแวร์ล่ะผมฮาร์ดแวร์ไอ7 87K13 13บอร์ด Z 30จีน 6,000 69ประมาณนั้นเออ Z 30จีนเพราะว่าเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยมีใครใช้ราคารุ่นนี้มันจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ Z 30จีนสติกแล้วก็การ์ด 1080 Ti ก็ประมาณนาทีนี้ของใหม่ก็2ปลายๆPower RM 1000ถ้าเป็น RM 1000ปัจจุบัน RM 1000 i ก็ 7,190 ครับพัดลมเคสเนี่ยถ้าซื้อตัวเดิมๆที่มีพัดลมมาได้ข้างหน้า2ตัวก็ 6,200 6,290 ใช่พัดลมถ้าเพิ่มอีก2ตัวก็ตัวละ 1,400 ราวๆ 1,390 ก็คิดว่าจะครบแล้วนะอ๋อแรมอีกแรมตีซะแรมคู่นี้แล้วกันถ้าเป็นแรมเซตนี้ใช่ไหมเรา 2,400 ทั้งหมดเท่าไหร่โอ้ยพี่คำถามนี่ยากเลยเงินล้านกูนั่งกดให้เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูคำนวณราคาผมอยากรู้เผื่อหลายคนเป็นแนวทางนะใช่ๆเพราะว่าเนี่ยมีคนแรงๆบ้างนี่เป็นคำถามที่บิ๊กโดนทุกวันใช่แล้วซึ่งคราวที่แล้วกูบอกว่าไงกูต้องนั่งกดเครื่องคิดเลขไปเลยเครื่องคิดเลขที่มาเคลียร์แต่ได้เวลามีใครมาถามปุ๊บเครื่องพี่เป็นเท่าไหร่ครับเครื่องมีเท่าไหร่ครับจบไปบวก i7 13,000เออกูจะไปเขียนหน้าปกถูกแล้วเออโอเคบอร์ด 6,000 มันเหี้ยอะไรวะเนี่ยเขียนหน้าปกเสร็จ 6,900 แล้วกัน 6,900 เครื่องพี่ไม่แหกตาด้วยต้องโดนด่าไหมแรม 24,000 power 7,200 ครับชุดน้ำ CPU บอร์ดแรม power การ์ดจอเคสพัดลม2ตัวการ์ดจอฮาร์ดดิสก์ SSD มีปะ90นิโว4,000 45ก็ถ้าปัจจุบันก็คงใส่97น่ะ97ก็4,500ไปจริงๆปิมมันมี LED Samsung อยู่ข้างหลังอ่า250ใช่ไหม250รวมๆเป็นก็นี่ยังไม่นับ LED ก็ประมาณ 130,000 130,000ยังไม่นับ LED นะประมาณ 130,000 อ้อสายถักอ้าวสายถักอีกไม่งั้นเดี๋ยวไอ้บูมไม่ทำฟรีสายถักคูมูล่าประมาณ 4,000 กว่าบาทก็130,000 135,000 คิดว่า LED ข้างหลังด้วยเครื่องเล็กๆอย่างงี้ 140,000 นะครับคอมพิวเตอร์ราคาเท่าไหร่ครับ 4,000 เอ้าเมียไม่รู้เหรอ 140,000 ก็ได้เหี้ยเอาแล้วนับไปโลโก้ด้านหน้าอะไรนี่ป่ะบล็อกเบิร์กอะไรนะครับสักชุดน้ำประมาณ 30,000 กันลงแล้วนะคิดว่าน่าจะรวมแล้วแหละคิดเผื่อไว้อันนี้ค่าแรงอีก 70,000 กว่าบาท 70,000 รวมเป็น 200,000 พอดีเครื่องนี้คุณอีกร้อนเงินจัดตังตัวโอ้นี่กลับปิดร้านหนีเลยเอาจริงซื้อรองเท้า3คู่2เครื่องนี้ราคาใกล้กันนะใกล้กันใกล้กันแต่ว่าเครื่องบิ๊กไม่แซงตรงข้องอนี่แหละโอเคงอขนาดนี้เป็นอ้อม CDC ได้เลยนี่ก็เครื่องพิมพ์คุมกันไปแล้วเครื่องพิมพ์คุมไปแล้วเครื่องต่อไปเครื่องบิ๊กเนี่ยจะมีช็อตเติมน้ำโอเคปิดนี้เครื่องเล็กๆเนี่ยเครื่องครับพี่ได้ครับเออเดี๋ยวไปนี้แล้วกันในไลฟ์กูก็หลอมกันนะเออยอดไปเลยทำไมแพงอ่ะทำไมแพง
อันนี้รัชพลถามรัชพลชาวเมืองทองไหมเออชาวเมืองทองไปอยู่ทั้งที่เมืองทองลายเส้นกับซีออนอันไหนทำงานดีกว่ากันครับแหมถามกูต้องบอกว่ามันคนละรูปแบบรูปแบบคือซีออนเป็น CPU บนสเตชันเนาะครับผมมันก็จะไม่มีกราฟิกตัดฟีเจอร์หลายอย่างเพื่อการวิ่งเต็มๆของ CPU เดียวสปีดต่ำแต่ว่ามันเน้นทำงานระยะยาวชุดน้ำมีวันหมดไหมครับน้ำมีวันหมดไหมจริงๆคำถามนี้โดนบ่อนกันนะตอนนี้ยังไม่หมดน้ำเต็มเขื่อนท่วมอยู่แล้วตอนนี้คนละน้ำนะพี่อะไรวะเฮ้ยมึงก็ยังไปต่อให้มันอีกอ่ะมึงจะปล่อยเงียบมันไงไหนชิบหายคนกันเองนะสงสารนะวงวานวงวานคือคนคำถามที่ถามบ่อยนะน้ำหมดไวเนี่ยจริงผมเจอบ่อยมากเลยคนที่อยากทำชุดน้ำแล้วไม่กล้าเพราะว่าไปได้รับประสบการณ์จากที่อื่นมาว่าต้องเป็นคะแนนทุก 3-6 เดือนจริงๆเรื่องนี้ไม่น่านี่แหละจริงๆแล้วไม่ใช่3-6 เดือนพิมใช้มาตั้งกี่ปีพิมใช้3ปีครับครบ3ปีปุ๊บพังทุกวันพังเลยเฮ้ยแต่ผมใช้มา3ปีผมคือใช้หนักต้องบอกว่าใช้หนักเป็นแต่ถือว่าปีมใช่ไอเรื่องเติมน้ำอ่ะไม่เหมือนหม้อน้ำลบนะใช่ไม่เหมือนคือเรื่องเติมน้ำทุกคนชอบคิดว่าแม่งต้องเติมบ่อยเว้ยน้ำแม่งหายคอมแม่งร้อนใช่แต่ว่าไอปีมไม่เคยเติมน้ำเลยครับถึงเวลาน้ำหายก็เยี่ยวใส่คอมอืมตอนแรกเติมน้ำใสกลับมาเหลืองแต่ไม่เคยเติมน้ำเลยมันอยู่ที่ว่าระบบน้ำเยอะขนาดไหนถามว่าไอเครื่องเล็กเนี่ยถ้าเติมน้ำเต็มแทงเครื่องปีมเนี่ยแทงตัวนี้ไม่ใหญ่มากอาจจะมีโอกาสเติมบ่อยไหม เป็นไปได้แต่ผมว่าถ้าระบบน้ำแม่งเย็นจริงๆอ่ะครับมันไม่ใช่แค่ว่าน้ำเย็นนะหม้อน้ำมันท่านระบายดีตัวน้ำไม่ได้ร้อนตลอดเวลาน้ำก็ระเหยช้าแล้วอาจจะระเหยนิดหน่อยใช่ยิ่งอย่างเครื่องบิ๊กอย่างเงี้ยแทงเป็นแบบกระบอกครับเป็นเพอร์รุ่นนี้น้ำในระบบจะเยอะมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเติมมันเรื่องของอุณหภูมิมันจะใช่แล้วอย่างบิ๊กเนี่ยมีความหลายเครื่องทำคอนเทนต์ตัดต่ออะไรคือไม่ได้ใช้เครื่องนี้เป็นหลักก็บอกเลยว่าถ้าไม่ได้ทำให้มันสกปรกอ่ะก็คิดว่าเป็นหลายปีแทบไม่ต้องเติมน่าจะเป็นอาการแบบอาการเบื่อมากกว่าเบื่อสีน้ำส่วนใหญ่คนไทยเบื่อสีน้ำแล้วเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ประมาณนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาเติมน้ำกันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนเติมน้ำเรามาลองคำนวณราคากันคร่าวๆดีกว่าคืนนี้อีกแล้วเอออันนี้บ่อยไหมผมไม่รู้ราคาเอาเป็นว่ามีในเดสคริปชั่นประมาณ150,000ตอนแรกบิ๊กกว่าเขียนไป200,000สองแสนคือรวมเกมมิ่งเกียร์หาเหวอะไรเต็มไปหมดเลยเกมมิ่งเกียร์ตอนนี้ใช้อะไรอยู่ครับผมเหรอเออใช้ลาเซอร์เหรอนี่ซื้อเหรอใน FC ซื้อให้ FC ซื้อให้ด้วยหนาแล้วผมใช้มา4ปีแล้วไม่เป็นไรเลยตอนนี้รอคอร์แซร์อยู่เคยให้เมาส์เซเวอร์ไปตัวนึงพี่ผมไม่อยากพูดเรื่องเมาส์ทำไมหลังไมค์ด้วยได้หลังไมค์อินบ็อกซ์มาเมาส์ใครให้ไปจริงผมเล่าได้แหละจริงเล่าเล่นเกมแล้วผมหัวร้อนกว้างเมาส์ทิ้งเมาคอแซ่กระจายเลยจริงเหรอเรื่องจริงเลยเรื่องจริงเลยเกมอะไรที่เล่นผับจีจีได้เหรอไม่แปลกผับจีครับมันอยู่ในบ้านอ่ะมันอ้วกมึงนั่งหลังได้ไงผมไม่งงเลยอ๋อมึงอยู่ในบ้านแล้วมึงโดนยิงหลังเออไม่จดชื่อไว้อ่ะมันรู้ที่หลังนี่กลับมาฟีฟ่าแล้วนี่เขาหัวร้อนกับฟีฟ่าเหมือนกันจริงไหมเนี่ยจริงจริงจริงฟีฟ่าสี่ป้าเมาเติมไปเลยเติมไปหมื่นละมีก็มาตั้งแต่ฟีฟ่า3เนี่ยเดี๋ยวแต่มีคนเติมให้อันนั้นมีคนเติมให้มีน่ะโอเคพูดเรื่องคอมบิ๊กดีกว่าอ่ะโอเคสเปคดูได้ตามเดสคริปชั่นเชื่อกูยาวพอพันคอมเนี่ยจริงๆอ่ะคอมบิ๊กเนี่ยครับเออพูดเรื่องคอมบิ๊กดีกว่าดีละแล้วเมื่อกี้ท่านบิ๊กเขียนไปแล้วนะว่าสเปคไหนบ้างคือหลักๆอ่ะคือเขียนไปหลายครั้งละเครื่องนี้พี่อ้วนที่ใส่เอี๊ยมไม่อยู่เหรอครับไหนเอี๊ยมมาไปเอี๊ยมมาจริงๆเรื่องนี้ตอบได้มั้ยเราทิ้งเอี๊ยมไปแล้วคืออธิบายให้เขาฟังดีไหมเอาแบบไม่กูอยากรู้ว่าคอมเมนต์เมื่อกี้มันคนไหนมันไม่มีเอาเหรอเออผมคนนึกว่าแบบมงคลมาปั่นอะไรหรือเปล่าไอ้เหี้ยมงคลมันเปียกไปสนใจไอ้เหี้ยมงคลมงคลนี่ราชพลนี่สองเองมงคลมับเขาให้สนใจเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนอะไรอ๋อเปลี่ยนเกมมิ่งเกียร์โถ่มันน่าจะช็อตเกมมิ่งเกียร์พอดีโถ่เกมมิ่งเกียร์อันนี้ทางพี่โปรดักต์เมเจอร์คอร์แซร์ถามว่าสนใจเปลี่ยนเกมมิ่งเกียร์ไหมครับไม่มีใช้เลยไม่มีใช้ตอนนี้ใช้เกมมิ่งเกียร์อยู่มัคโบโอเกอร์บ้าใช้ Microsoft Microsoft อ๋อทุกวันนี้จะเดินก็เลยไม่ได้เล่นเกมกดเนี่ย10วีกว่าจะเดินเวลาพิมพ์ดราม่าด่าใครก็ไม่ทันเขาวอนสังคมตอนนี้วอนสังคมแล้วนี่เขาถามว่าเกมมิ่งเกียร์ว่าไอ้เหี้ยบางคนเนี่ยน่าจะขำช็อตเอี๊ยมเอาใครโทรมาเพื่อนครับเพื่อนอ๋อเพื่อนเออนั่นแหละกิ๊บโทรมาเรียบร้อยต่อในไลฟ์เนี่ยครับโทรมาแล้วก็
เครื่องบิ๊กเนี่ยด้วยเหตุผลครับต่างๆนานาของการที่เราต้องใช้พ่อมอเยอะนี่ได้พูดไปแล้วต้นคลิปพูดไปแล้วใช่แล้วก็น่าจะเหลือช็อตเติมน้ำครับผมหลักๆเนี่ยผมว่าไม่มีอะไรนะอาจจะมันจะมีคนจุดที่คนถามแปลกๆอ่ะน่าจะเป็นนี่พัดลมพัดลมที่จริงเราคุยกันไปร้านที่แล้วครับตอนแรกวางไว้อาจจะใช้โทน RGB อืมแล้วก็เพราะว่าในเมื่อเลือกคอแซร์แล้วพัดลมพอดีไอเดียเนี่ยไอเดียมันหลากหลายมากตอนนั้นแต่พอมาสรุปหน้างานแล้วด้วยข้อจำกัดด้วยหลายๆอย่างแล้วก็อันนี้ใส่แรมมาอยู่ไม่ได้ใส่เนาะครับคือตอนแรกอ่ะบิ๊กมองว่าบิ๊กจะใส่แรมทอล์คใช่มั้ยใช่แต่เดี๋ยวผมเอาทอล์คให้ดูก่อนนี่ตัวนี้นี่ก็คือหนึ่งในแรมสเปเชียลดีท่าของคอนเทนต์คือเหมือนกันกับตัวคอนทัสเลยเรื่องราคาเรื่องสเปคจะคล้ายกับคอนทัสแต่ท็อกจะเด็ดไปทาง CL ต่ำแล้วก็สีเป็นไทเทเนียมครับแล้วก็ส้มดำคือวัสดุอะไรก็จะคือพรีเมียมอยู่แล้วโลเมเตอร์แน่นอนแต่ประเด็นคือมันมีช็อตที่ HRC ถ่ายรูปแรมท็อกครับลงไปกับเซตเครื่อง RGB แล้วเราก็มานั่งตัดสินใจว่าเอ๊ะมันดูไม่เด่นไหมคือในความเป็นจริงอ่ะผมสั่งไปแล้วสั่งตัวนี้ไปแล้วแต่ว่าโดยภาพที่ท็อปบน RGB มันเหมือนแย่งกันใช่คือไอ้แรมแม่งก็สวยไฟแม่งก็สวยแรมเด่นเครื่องก็เด่นก็เลยแบบดูแบบมันไม่มีอะไรเด่นก็เลยตัดใจว่าเราย้ายมาทางคอนทราสต์แล้วกันครับก็เลยแบบพัดลมเลยกลายเป็นเลือกเป็นพวก ML ตัวไม่โปรไปเป็นพัดลมซีรีส์หนึ่งของคอแซที่ออกมาได้ปี2ปีแล้วแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ไม่คนไม่ค่อยพูดถึงกันแต่ว่าเป็นซีรีส์ที่ดีตัวนึงจริงๆเป็นซีรีส์ที่บันเดิลมากับอุปกรณ์ของคอแซในมันทุกอย่างเลยมันเป็นตัวท็อปเลยนะรุ่นเก่าตอน ML เนี่ยเป็น ML ก็มีทั้งอันนี้สาบานผมไม่ได้โม้ตัวธรรมดาเป็นเรื่องจริงคอแซมันเขียนไว้ที่หลังกล่องว่าถ้า NASA ผลิตพัดลมก็คือรุ่นนี้แม่งโคตรมั่นใจเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษครับผมแห้งเลยจังได้อีกก็คือจริง ML มันก็มีทั้ง ML Pro ลายในกลุ่ม ML ธรรมดาแล้วก็ตัว ML ที่เป็น RGB ใช่ไหมครับใช่ ML แต่ตอนนี้น่าจะมี ML RGB แล้วในตลาดผมคิดว่า ML ตัว Pro กับไม่ Pro กับ LED เนี่ยน่าจะของน้อยลงไปแล้วซึ่งถ้าตอนนี้อ่ะใช้ ML RGB ผมว่าซิสเต็มน่าจะเป็นเหมือนเดิมระบบแม่เหล็กคือเขาใช้แม่เหล็กเหมือนแปรพัดลมแล้วเขาบอกว่าเสียงเงียบคือตัวแปรพัดลมอ่ะหน้าตาธรรมดาไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ว่าพอแม่เหล็กบนแปรพัดลมแล้วทำให้เขาบอกว่าแรงเสียงที่เกิดจากการเสียดสีเสียดสีไม่มีแล้วเวลาเพลงไปไหนเสียงที่เกิดจากการเสียดสียังมีอยู่ไหมไม่มีเพราะอะไรครับหยอดน้ำมันช่างแม่งเนี่ยนี่มันเล่นยากอ่ะนี่คือพัดลมเก่าของมึง อันนี้เหมือนจะเป็นคอแซ่ปะใช่ใช่ SP SP series รุ่นที่ดังสัตว์ดังจริงนะเสียงโคตรดังเลยพัดลมเดี๋ยวเสียงเบาสิบอกเสียงเงียบนั่นแหละประมาณนั้นอันนี้ช็อตนี้บิ๊กต้องเติมน้ำเองครับเท่เติมยังไงเราเตรียมอุปกรณ์มาให้แล้วเหมือนนมอ่ะเราเลือกน้ำขาวพาเทลครับผมซึ่งทำไมถึงเลือกสีขาวครับก็ยากไปกูไอ้เหี้ยเมื่อกี้แม่งเป็นคนเลือกเมื่อกี้มึงเป็นคนเลือกทำไมมึงเลือกสีขาวถามตัวเองคือจริงๆจะตั้งใจว่าจะใช้2สีคือในตอนแรกมี2ไอเดียช้อย RGB ตัดไปแล้วไง RGB คือเราไม่ใช้อยู่แล้วเพราะว่าพอเจอท็อกโดน RGB แล้วจมครับก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้ RGB ตอนแรกใช้สีขาวน้ำใสกับน้ำขาวแล้วเผอิญว่าอีกเครื่องนึงที่มีอยู่ตอนนี้มันเป็นน้ำใสไปแล้วดังนั้นก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับซึ่งก็เลยมาใช้เนี่ยน้ำขาวแทนเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดอะไรวะงงข้ามไปเอาเป็นว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันอีกเครื่องนึงจะเป็นน้ำใสก็เลยมาใช้น้ำขาวในเครื่องนี้จะลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับและอย่างนึงตัวแรมนะครับที่ใช้ก็จะเป็นบอกว่าอะไรอยู่แรมสีขาวด้วยดังนั้นมันน่าจะค่อนข้างที่จะสีมันน่าจะโอเคนะครับอ่ะเรามาเติมกันดีกว่าเติมไหมครับฟักเราต้องต่อ power เลยปะยังครับเติมน้ำให้เต็มแทงก่อนเติมน้ำให้เต็มแทงมาโอเคนะเดี๋ยวก็ลองใช้ที่ทำหมุนยากจังแล้ววันนี้ไปไหนมาจะพยายามมั้ยพยายามอ่ะอ๋อได้ถ่ายคอนเทนต์เปล่าเนี่ยไม่ถ่ายไม่ถ่ายของเสื้อรองเท้าเหรอบ้านึกว่าไปเคลียร์ใครสิที่สยามเขามีนัดเคลียร์ที่สยามเนี่ยจริงๆไม่ได้เคลียร์สยามนะเคลียร์ CDC ได้อยากเห็นหน้ามันเหมือนกันก็บีบไปอย่างนี้นะบีบไปงั้นแหละเคลียร์ไอ้แม่งน้ำไหลลงท้องล่างไอ้สัตว์กูนึกว่ารั่วเอาซะใจแป้วเลยคือเวลาเติมน้ำเนี่ยทริคมันมีอยู่แค่ว่าเติมไม่ได้เติมจนเต็มแทงอ่ะเติมเท่าไรไม่เคยเต็มเติมเท่าไรไม่เต็มเติมใจนั้นเติมใจ
นอกจากว่ามันจะนอกจากมันจะพากูซิดแล้วเนี่ยยังมาเวดราม่าอีกอ่ะด้วยแต่ดราม่าคนละแบบกับปิงพุงนะอ่ะนี่ก็เต็มแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ก็เปิดได้รอบนึงแล้วกินได้ไหมลองดูอย่าเลยทำรสชาติน้ำส่วนใหญ่คนที่รู้ดีสุดจะเป็นฟักทำไมครับไอ้เหี้ยฟักเป่าแท้งบ่อยแล้วปกติเราชอบกินน้ำไหมกินบ้างกินบ้างชอบทาหน้ามากกว่าโอเคชอบป้อนใส่ปากกินเป็นไงบ้างเค็มๆไหมมันเลี่ยนน้ำเหี้ยเลี่ยนอ่ะน้ำผมสงสัยอย่างนึงทำไมน้ำมันถึงเป็นสีขาวมันทำไมมันถึงเป็นสีนี้แล้วทำยังไงอันนี้ก็เป็นน้ำพาสเทลนี่แหละครับเป็นน้ำพาสเทลสีขาวนี่แหละเราผสมมาแล้วครับมันไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่ว่าเบสของน้ำที่ใช้ทุกเครื่องครับจะเป็นน้ำกลั่นคือมันจะเรียกว่าน้ำกลั่นก็ได้เป็นน้ำ distilled water น้ำกลั่น distilled water หรือบางคนเรียกdesalinized ก็คือน้ำที่ไม่มีไอออนไม่มีประจุบวกครับน้ำมันจะไม่ช็อตไฟคือมันเหมือนกับน้ำกลั่นที่เติมรถไหมอันนี้ผมว่าเติมได้นะเติมได้เหมือนกันเติมรถได้น้ำกันเติมรถมาเติมความได้แต่พวกนั้นสกปรกกว่ามันดีกว่าใช่มันดีกว่ามันสะอาดกว่าเราคงไม่ใช้น้ำกันเดี๋ยวเรา200กว่าบาทไปเติมรถอ่ะโอเคอ่ะเสร็จแล้วแล้วไงต่ออันนี้ อะไรวะ เราต้องทำไงต่อหลังจากนี้แล้วครับนี่เลยอ้าวเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเดี๋ยวผมเติมตรงนี้รอไว้ก่อนเลยก็แล้วกันตัดอะไรอยู่ในกล้องเลยโอเคบายบายเดี๋ยวผมเติมเผื่อไว้เลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคือต้องบอกก่อนว่า power supply ตอนนี้สายเนี่ยมันยังไม่พร้อมก็เลยยังไม่สามารถวอนสังคมนะครับช่วยบอกเพจ Galaxy PC ด้วยนะครับว่าเตรียมทำสายถักให้แอดบิ๊กไว้จริงเราคุยกันแล้วใช่เราคุยกันแล้วแล้วก็เครื่องปิมเนี่ยถ้าสิ้นเดือนส่งบินมาคิดตังกูนะกูก็โกรธกูมันคิดแน่เลยกูไม่ดูบินล่าสุดเลยบูมบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้แอดบิ๊กทุกสีเลยแล้วไปรีวิวด้วยอันนี้อยากอ่านคอมเมนต์ของทางบ้านมากเลยเอาเลยครับที่ร้านวันนี้มีเนื้อไหมครับไม่มีครับรอเอ็นวีเดียมาเลี้ยงนี่คือทางบ้านจริงเหรอนี่ทางบ้านไอ้เหี้ยบ้านมงคลอีกแล้วบ้านมงคลอยากเห็นคอมเจ้าของไอ้เหี้ยเขาอยากเห็นคอมเจ้าของร้านแบบยกมาเลยพอกูไหนถ้าเรียกว่าคอมไอ้สัตว์เฮ้ยพี่พูดดีไม่ได้เรียกว่าซากดีกว่าคอมกูเนี่ยทำให้ปิมอยู่รอดมาเป็นเดือนแล้วไม่มีคอมกูเด็กๆไม่ได้ดูคอนเทนต์นี่คือคอมกูคือคอมพี่เพลงใช้เลยนี่คือใช้ปกติเลยใช่ไหมตอนหลังมาทุกวันนี้ใช้โน้ตบุ๊กเป็นหลักอันนี้ก็คือไม่เปิดใน M2 อ่ะผมแอบก็ไฟล์อันนี้นะไฟล์อะไรครับไม่มีกูลงวินโดว์ใหม่ไปก่อนไปส่งอ่ะก่อนไปถึงก็ไม่ต้องห่วงอย่าเขินกูลงวินโดว์ใหม่ไปเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมชาติไม่ของหลงบอลวันของวันเราก็ก๊อปไปของมึงกูก็ก๊อปไปไอ้สัตว์เชียบไม่มีของตัวตรงด้วยนะกูลงไม่ได้เหมือนของตัวแล้วของตัวมึงกูก็ก๊อปไปของคนทาแป้งก็ก๊อปไปนี่มีแต่ไปต่อกันเลยทางเนี้ยไม่เอาโอเคนี่ก็เดี๋ยวเอาเครื่องกูออกได้แล้วเอาเสร็จเลยก็ไปเครื่องพิมให้ฟรีครับไม่ลงบินนะเหรอแล้วถ้ากูเห็นในบินได้สักเดี๋ยวกูดูบินก่อนคนที่คนทำสายถักเหรอใช่ๆไอ้บูม Galaxy ฮะGalaxy S9 ช่างมันเถอะไอ้เหี้ยบิ๊กแม่งผมไปเรื่อยผมเหนื่อยไงวันนี้แพงเลยเมื่อกี้อ่ะเอายังเอาเลยเฮ้ยเราให้บิ๊กกดเปิดดูป่ะแม่ต่อยังต่อยังต่อพาวเวอร์เทสอ่ะไม่ต่อฟอนต์ยังโอ้ยไม่เราเปิดเราเติมหน้าพาวเวอร์เทสอย่าลืมว่าพาวเวอร์ตอนนี้ยังไม่มีสายถักรอ Galaxy PC อยู่ยังมีหน้ามาเม้นกูอีกเวลาเติมน้ำเนี่ยเราจะเติมปิดเปิดเพราะว่ารอบเดียวเนี่ยมันไม่แน่นอนอันนี้มันมีคนคอมเมนต์มาความรู้ล้วนๆเลยครับครับแม่งน่าจะไม่ได้ฟังเราพูดมันน่าจะไม่ได้ฟังเราพูดทำไงบ้างกดเปิดที่ power เติมน้ำเดี๋ยวเราใช้ power test เติมน้ำใช้ power นอกเครื่องเพราะผมก็ power ไม่มีสายไงไม่ได้เอาสายมาแล้วจะเปิดไงเนี่ยก็กดเปิดเลยสวิตช์ power แปะแล้วต่อตรงไว้ใช่ต่อตรงไว้ใช้จำตาต่อไว้ตรงถ้ามึงจะทำเลยมึงทำเลยมึงนิ่งไงใจเย็นดิโอ้ยเนี่ยเติมได้แล้วเติมต่อได้แล้วเย็นแล้วก็ไม่ถนัดด้วยมือซ้ายเชี่ยโคตรนึกว่าถนัดมือซ้ายผมชอบนะมือซ้ายเหมือนมือเลยรู้ไหมทำไมมือซ้ายไม่ถนัดกระบอกมันใหญ่ไปบีบเขินเลยมือสั่นเลยมือสั่นเลยแล้วต้องปิดปะเดี๋ยวต้องเต็มกว่านี้
เดี๋ยวลองสักพักก็ได้ว่าเติมแล้วเปิดทีไรเนี่ยอากาศมันจะออกมาเรื่อยๆอากาศมันจะออกจากหม้อหม้อเมื่อกี้ยังถนัดซ้ายอยู่เลยยังจะหม้ออีกเชื่อผมไม่ต้องดูบินกูว่าบินมันมีมาช่วยเฮียนี่ลืมจริงๆทรงนี้ไอ้เฮียบูอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเนี่ยตรงเนี้ยตรงถังพักเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นสีเงินบิตพาวเวอร์จะเป็นสีเงิน EK จะใช้อีกแบบนึงคืออย่างนี้มันยุคเก่าๆไม่ใช่ยุคเก่าหรอกผมว่าปัจจุบันก็อาจจะเป็นเขาจะคิดระบบถังพักให้ครับไม่เกิดฟองอากาศโดยการที่มีท่อยื่นลงมาในถังเนี่ยแล้วเติมน้ำให้พ้นปลายท่อหมายความว่าน้ำที่วนกลับมาในแทงค์เนี่ยมันจะเป็นน้ำอย่างเดียวไม่มีอากาศปนมาสมมติว่าเราไม่เอาท่อไว้มันก็ลงเป็นน้ำตกแบบฟู่ๆใช่ไหมก็เท่ากับมันตีฟองอยู่แล้วใช่ใช่เขาก็จะบอกว่าไม่อยากให้มีอากาศในบ่อก็เลยยื่นลงมาอะไรก็ยื่นลงมาแต่ถามผมว่ายุคนี้แล้วอ่ะคนมองเรื่องสวยงามมากกว่าแล้วมันน้อยแล้วอ่ะมีอากาศเม็ดนึงก็องศาไม่น่าต่างเยอะอ่ะEK เฟี้ยวอ่ะEK เฟี้ยวตรงไหนใช้ฟองน้ำอ๋ออันนั้นไม่ใช่อันนั้นแอนตี้ไซโคลมันการฟองติดอยู่ในฟองน้ำแต่ฟองอ่ะมันไม่ลงไปข้างล่างช่วยได้ทุกอย่างทั้งแอนตี้ไซโคลทั้งการฟองแล้วฟองน้ำใส่ไปได้เองได้มั้ยได้ลองเลยเอาได้เหมือนกันบิตพาวเวอร์มีแอนตี้ไซโคลคืออะไรนะไอ้จุกเหมือนจุกเล็กๆอยู่ข้างใต้น้ำจะไม่ถามว่าไซโคลคืออะไรก็เหมือนเวลามึงกดส้วมแล้วมันลงเงี้ยเป็นฝักอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเป็นไซโคลปุ๊บอากาศมันลงตรงกลางได้อันนี้คือมันก็ไม่ให้เกิดไซโคลเดี๋ยวสักพักนึงน้ำจะลดลงไปหน่อยๆแล้วก็ค่อยเติมถ้าคนหมุนจุกนี้มันพุ่งไหมลองปะล่ะลองดูไม่มีคนเม้นกับเราแล้ววะสาระเราเยอะเกินไหมนี่มีคนเม้นแล้วพี่อีกคนในที่นาซีหน่อยนะครับเขาพูดขึ้นมาผมเพิ่งสังเกตใครพูดไอ้พี่ชอบไอ้เทียบที่เห็นคอมเมนต์นานใช่ไหมไอ้คนจีนมาดูพี่ด้วยอ่านชื่อเฟซคนจีนหน่อยคารอยเครยชื่อคนอ่านยากไหมชื่อเฟซมึงเนี่ยคารอยโอยเวลาเติมนี่ปกติจะต้องเอากระดาษมารองอะไรอย่างงี้ไหมทิชชู่กันมันรั่วไหมหรือไม่ต้องจริงๆมันควรจะมีครับกระดาษทิชชู่รองแต่ถ้าเป็นเครื่องไหนที่พวกผมมั่นใจเลยเนี่ยว่ามันไม่รั่วมึงจะบอกเครื่องนี้มั่นใจใช่ไหมมั่นใจไหมเครื่องที่นี่คนไม่มั่นใจ กระดาษทิชชู่ไปไหนหมดเนี่ยคือต้องบอกว่าเครื่องนี้เป็นอีกจริงถ้าเราเลือกฮาร์ดแวร์เราเลือกชุดน้ำมาแล้วพูดตรงว่าแนวเครื่องนี้ไม่ถนัดเพราะว่าไม่ได้ชอบหนักข้องงอขนาดนี้แต่ด้วยความที่บังคับด้วยของแล้วก็บังคับด้วยของหลักๆบังคับด้วยของมันก็เลยต้องบังคับว่าต้องใช้ข้องงอกันสะบั้นหันแหลกแล้วก็เราก็จะไม่ดัดมันท่ออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบิ๊กไม่ได้ขอ90ธรรมดามาเรามีแต่90แบบแปลกแล้วก็มี 4-5 แบบแปลกๆแล้วก็ใช้กับของที่มีใครถ้าอยากเห็นงานนะที่เคยทำมาแบบในเพจหรือว่าจะไปดู cover ก็ได้ cover cover edit ไงก็จะเป็นเครื่องกลางที่ดัดแบบโดยที่ไม่ใช้ cover ตกใจเลย cover ไม่มีอะไรแล้วเราเปลี่ยนรูป cover ผมที่มันมีรูป3คนน่ะอันนั้นกูก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะผมเป็นกลางนะบอกก่อนเป็นกลางไอ้เหี้ยปิ่มมันไม่กลางไอ้เหี้ยปิ่มอะไรก็ได้ขอให้มีคนเจ็บอันนี้โดยเฉพาะกูอันนี้ต้องเติมต่อเลยไหมให้เติมเติมต่อก็ได้แต่นี้ก็เยอะแล้วนะนี่ก็เยอะแล้วถามว่านี่ก็เยอะมากก็เยอะแต่ถามว่าเติมเยอะกว่านี้ก็ได้เติมเยอะกว่านี้ก็ไม่ถ้าเติมเต็มแล้วตรงนั้นมันจะเป็นรอยปะน้ำมันไปขังตรงนี้ต้องเสียเงินอ่ะต้องเสียเงินอ่ะมันจริงๆผมใครเคยบอกผมปะเครื่องมึงก็มีรอยนะใช่ไงผมถึงบอกว่าผมว่าตรงสีเงินแม่งเป็นรอยง่ายกว่าตรงที่เป็นพลาสติกอะคริลิกแม่งล้างได้แต่ที่เป็นเงินอ่ะเป็นรอยแล้วถ้าใจล้างได้ไหมเติมน้ำก่อนมันทามานิ่มๆมีเนี่ยคนทักมาแซวแล้วเนี่ยหวานจังครับอะไรเนี่ยคนไทยครับพี่เดี๋ยวเป็นภาษาจีนให้ไปก๊อปมาน้ำสีอีคืออ๋อบอกสีเหมือนน้ำกันสมมุติถ้าเราเติมเต็มถึงนี่นะแล้วเราปิดเครื่องเนี่ยน้ำมันจะออกมาไหมไม่ย้อนนี่คือข้อดีของการมีท่อยื่นลงไปปิมใช้แทงแบบนี้มาก่อนครับแบบนี้แหละรุ่นบิดเพราะว่ารุ่นนี้เลยแล้วก็น้ำก็รั่วแตกออกประจำว่ากินอร่อยไปเลยวันนั้นกินน้ำในคอมถูกต้องเลยหวานหวานเลยหวานน้ำในคอมไม่อยู่แล้วพูดได้เจนไม่อยู่แล้วพูดได้มีแค่เราแล้วเจนไม่อยู่พูดได้พูดชื่อมิ้นท์พูดอะไรพูดได้หมดอ่ะผมรักครอบครัวครับครอบครัวไหนโอ้ครอบครัวชาวบ้านเหี้ยหัวไวเนี่ยทำอะไรบิ๊กไม่ได้ไงมันมั่นแล้วไงก็ของคนดีแล้วไงแล้วมึงไงของพี่ก็เกือบมั่นนะถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจไปมีคนอื่นอ่ะเนาะแปลกเนาะ
อันนี้เออคุณคุบกันมานานแต่แปลกมันตัดออกไม่ได้แผลนี่ออกมันเฮิร์ตนะเว้ยเฮิร์ตกูต้องกันมันตัดออกไม่ได้ตาจะไหลคนกินเนื้อมาดูแล้วโอเคไงต่อครับยังต้องเติมอีกไหมตรงนี้คนชื่อมงคลรู้เยอะคนที่เราต้องมึงบอกว่าคนที่มงคลรู้เยอะไปเลยก็ได้ครับไอ้เหี้ยมงคลเอาเกมมิ่งเกียร์ให้ปิ๊มด้วยเนี่ยคนนี้แหละจะเอาเกมมิ่งให้มึงว่าคนนี้รู้เยอะไอ้เหี้ยมงคลนี่ไหมต้องรู้เยอะแน่ๆไอ้เหี้ยมงคลที่แสบทำไมอ่ะแสบมงคลที่แสบมงคลที่แสบตัวมงคลที่แสบเลยมีคนถามว่าอ่านแล้วมาสไตล์นี้แจกใช่ไหมครับชอบจังเลยทำไมดูปิมสะใจขนาดนั้นเขาบอกว่าพี่เอี้ยมไปไหนตกลงพี่เอี้ยมไปไหนครับผมอยากรู้ผมคาใจเขาไม่ว่างเขาไปซักเอี้ยมอยู่ผมเดี๋ยวไลฟ์หน้าเอาเอี้ยมมาใส่ไปจะได้ไม่ต้องมีคนถามแล้วรอบหน้าเอาเอี้ยมมาใส่ก็นี่ไงเดี๋ยวให้ปิมทำคลิปจะได้รู้ไปเลยกล้าเปล่าได้สบายสบายเอาดิชอบแฝงครับชอบปิมดราม่าไปไปปิมดราม่าให้เรียกปิมเถอะนะไงต่อครับเสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วอ่ะอันนี้เราจะลองแรมใส่ไม่จะได้ดูสวยลองดูแล้วก็ตั้งเครื่องเข้าเลยนะเข้าถึงแรมสีเข้าเลยถูกต้องเนี่ยเข้าใจความรู้สึกกูเลี้ยงไงไล่เท่ๆต้องเอารองเท้าโชว์เงี้ยอ่ะไอ้เจ้าตัวนี้เหยียบได้ไหมได้โต๊ะตัวนี้เนี่ยกูซื้อภูเขาลูกหนึ่งระเบิดเพื่อเอาหินก้อนเดียวมาทำโต๊ะจริงเหรอทำไมคอเป็นพลาสติกอ่ะเสียงหินที่กรวงจะเป็นอย่างนี้ถ้ามองใกล้ๆนี่ถ้ามองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นตะปูเห็นตะปูแล้วก็เลื่อยก็เลื่อยเข้าสะบัดก็จอดได้พี่บิ๊กทำไมเสียบแรมท่านั้นครับมันลำบากครับผมโอเคครับท่อมันบางครับผมเอาท่อออกสิครับท่อก็พุ่งเลยครับผมแต่แรมคอนทราสต์แม่งเข้าเลยน้ำจะรั่วแล้วน้ำจะรั่วแล้วเอออ่านบ้างเนี่ยคนคอมเมนต์แรมสวยครับซื้อสิครับซื้อครับผม 20,000 24,000 ผมพูดจริงนะไอ้คุณโจเนี่ยขยี้กูเหลือเกินโอ้สวยเลยสวยไหมสวยไหมเข้านะอันจริงเสียงไอ้เหี้ยปิมปอมมากหูสวยเลยสิ่งที่จริงที่สุดในประโยคเมื่อกี้คือคำว่าปลอมของกูที่เหลือปลอมหมดอันนี้กับคอมมึงอันไหนสวยกันพูดยากพี่คนละสไตล์จริงๆอ่ะนี่ทำไมไม่แต่เอี้ยมโอเคลิกตีด้านหลังคือจริงๆอ่ะไม่ได้จริงๆหรอกโดยวิเมลงานเครื่องบิ๊กมันคืองานแบบทำให้แบรนด์อ่ะเพราะเครื่องของบิ๊กเองที่เป็นเครื่องใช้เครื่องนึงอ่ะก็มีพาร์ทที่ทำไว้เหมือนกันบิ๊กมันมีคอม5เครื่องแล้วอ่ะบิ๊กวางแผนจะแจกอยู่นะครับเมียที่เชียงใหม่นะไม่มีเขามั่นแล้วผมไม่เคยไปเชียงใหม่แต่งงานปลายปีเชียงใหม่ก็ไม่เคยไปแต่ลำปางไม่รู้ลำปางไม่เคยไปอยู่ลำพังตลอดเขาเรามากะกล้วยมาทางนี้เลยเดี๋ยวก็โดนไปเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเข้าตัวเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อะไรอย่างนี้ทำไมนี่ก็เรียบร้อยแล้วร้านนี้วิวดีไอ้วันนี้ตัวนี้เคยมาร้านกูวิวดีจริงอย่างกับตู้ปลาตัวไหนตัวที่มาล้างอะไรเองน่ะใช่อันนั้นลูกค้าให้คนหนึ่งเสียดายว่าไม่ได้เอาพาวเวอร์มามันเสียบได้ไหมเสียบก็ไม่ได้อยู่ดีนะไม่ถึงเสียบเสียบพาวเวอร์อื่นก็ช่างไม่ได้เอ้ยสายไม่ได้พาวเวอร์ยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยได้แจ็คไม่ตรงเลยถ้าเสียบโชว์ไฟเสร็จก็ลำบากอีกต้องต่อตรงอ๋อเออมันต้องต่อตรงทั้งเครื่องเลยอย่าช่างมันเถอะสายก็ไม่มีเดี๋ยวเราไว้ดูแบบเต็มสตรีมกันเปิดตัวไฟอีกครั้งปิมครับครับช่วยเอาเศษเหล็กก้อนนั้นออกหน่อยเฮ้ยพี่ช่วยชีวิตผมได้เป็นเดือนเลยนะตอนนี้อยากเห็นไฟจมูกจับด้วยฮะอยากเห็นไฟอ่ะไฟพี่บอร์ดอ่ะไฟทุกที่ในเคสทำได้นะแต่ว่าใช้เวลาอยู่นะมึงต้องเอาแบบสาย RGB ที่บอร์ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีหลายส่วนหลายอย่างหลายพาร์ทเอาเป็นว่านี่ก็คร่าวๆยืนก่อนนะครับว่าใส่น้ำใส่ท่อแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าตัวฟิตติ้งอะไรต่างเยอะมากเฮ้ยร้องไห้ทำไมอ่ะเพลงก็เราตั้งใจอ่านคอมเมนต์อ๋อนึกว่าร้องไห้ใส่ลงใส่แรมอะไรไปก็ดูตัดดูเข้ากันดีมีคนมาเมนว่าร้านนี้ใกล้เจ๋งหรือยังครับดีนะครับสะกดผิดนะครับถูกแล้วนะครับสะกดอย่างนี้นะครับใกล้เจ๋งหรือยังเจ๋งอยู่ครับเจ๋งอยู่สะกดอย่างนี้ถูกแล้วนะครับคุณชัยวัฒน์นะครับมีคอมเมนต์จากทางบ้านอะไรบ้างไหมมีแต่ไอ้เหี้ยมงคลนี่แหละมงคลนี่ดูติดตามนะเอฟซีมากเลยนะมงคลดูว่างนะมงคลดูว่างราชพลก็ว่างมันอยู่ด้วยกัน
อยู่ที่ไหนขอนแก่นเนี่ยเขาอยู่ขอนแก่นที่ขอนแก่นเขาไปงานแข่งฟีฟ่าโอเคก็เราเครื่องผมประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละแล้วเราแนวตั้งเราก็ดูไปหลายพาร์ทแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเหมือนกันมันอย่างเครื่องปิมก็มันเคยอธิบายไปในวิดีโอมาเยอะแล้วเหมือนกันไงเหลือแต่ปิมมาถ่ายเก็บของตัวเองก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวรอ EP ที่4 EP สุดท้ายไฟนอลแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีว่าเดี๋ยวจะมีสายตัวใหญ่ใช่ไหมโอ้โหมีโปรเจกต์ใหญ่รออยู่ฮะพันดีใส่ i9 7940แล้วก็การ์ดจอตัวใหม่ซีรีส์ GTX ซีรีส์ใหม่ซีรีส์ใหม่เดี๋ยวเราติดตามชมกันได้ในน่าจะช่วงกันยาไหมครับอาจจะไม่ถึงอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะผมจะได้ของมาก่อนแม่งจะได้การ์ดก่อนชาวบ้านเขา GTX 980 TI ไม่ใช่ก็นัดกันหน่อยว่าเชื่อว่าคาดว่านะตามที่แพลนไว้ก็น่าจะได้ไหมยังมีคนถามอยู่นะครับเลยเพิ่งเข้ามาดูทำไมเรื่องน้ำสีขาวเรื่องน้ำสีขาวเพราะว่าเครื่องเก่าเป็นน้ำสีใสแล้วก็เราใช้แรมขาวเราก็ใช้แรมขาวมันก็เลยขาวนะครับถ้าผมเบื่อเดี๋ยวก็เปลี่ยนมีเด็กมาขยี้เรื่องแป้งด้วยนะครับสีคล้ายแป้งมั้งครับง่วงคนถ้าอยากรู้เรื่องแป้งเชื่อกูดิไม่มีใครเคยรู้ว่าลองทาแป้งที่คอมทำไมลองเปิดสัก EP นึงรูปอินเสิร์ตได้กูมีให้เดินหนีเลยนี่คือเครื่องผมนะก็ตอนนี้ร้านฝากร้านนะให้ยาซีฝากร้านก็อยู่ตรงไหนครับ CDC เรียบทางด่วน CDC เข้ามาซอย15ซอย15หาไม่เคยบอกซอยเลยงงซอย15อยู่โซน K4 ก็มาโซนธนาคารใกล้ธนาคารเอาตรงข้ามธนาชาติธนาคารธนาชาติศูนย์ LG ตรงข้ามกันใช่ๆจอดข้างหลังได้เลยสบายยังมีคนขยี้เรื่องแป้งอยู่นะครับตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ปิมมาฝากผลงานหน่อยแล้วฝากคลิปฝากอะไรหน่อยฝากผลงานล่าสุดกับคุณเต้หน่อยไม่มีอะไรผลงานต่อไปจะเป็นดราม่าที่ไหนจะเป็นใครโจทย์คนต่อไปเป็นใครว่าจะดราม่าเรื่องร้านคอมร้านคอมเจ้าซีดีซีก็ใส่เยี่ยมไม่ใส่เขาไม่ใส่แต่ก่อนเขาใส่นะแล้วคนแล้วหมวกไม่ใส่แล้วเหรอเนี่ยพี่ใส่อยู่อ๋อโอเคครับก็ฝากด้วยครับช่องมีอะไรบ้างครับในช่องมีครับมีช่องฟิตนะฮะแล้วก็ช่องผักช่องแค่หมูแค่ปลาไข่จางฮะจางเลยนะจางแคบช่องช่องอะครับผมเฮ้ยตลกตลกน้ำดีฮะตลกน้ำเดินพอเขามันไม่จางเนี่ยมันก็เหี้ยฝากด้วยครับกับช่องปิ้งคุ้งครับเป็นแนววาไรตี้อะไรก็ไม่รู้อะผมมันเลอะเทอะผมไปเรื่อยใช่เขาก็เป็นพึ่งคนไปด่าว่าคุณอะก็เกาะกระแสดราม่าคนอื่นเขาแล้วก็มีคอนเทนต์มึงจะดูคอมเมนต์อีกเหรอให้กูหาไงเผื่อมีถึงมึงไงกูจะได้โยงไปได้ครับฝากไปด้วยฮะเดี๋ยวไอ้คอมของผมเนี่ยเดี๋ยวมีลงตัวเต็มใช่มีลงแล้วจะขออนุญาตพี่บิ๊กเอาแบบคลิปวิดีโอบางส่วนของไลฟ์ไปใส่ที่ไหนได้เลยว่าเราจะแบบเหมือนแบบเรามาแล้วเราเจอกันอะไรแบบนี้ได้เป็นคลิปไลฟ์มีละหมื่นอ่ะไม่แพงมากมีละหมื่นเข้าเงินเข้าไหนแบ่งกันก็ได้แบ่งกันคนละครึ่งเหรอคนละครึ่งเหมือนกูไม่ได้อยู่ตรงนี้หารสามแล้วกันโอเคป่ะยกให้แล้วนะเดี๋ยวเราดูเลย EP ที่เท่าไหร่EP 3 EP 3ไฟนอลเนาะใช่จริงๆอย่างแบบราชาไฟนอลใช่ไหม EP 3ไฟนอลไฟนอลแบบไม่สต็อปไงละไอ้ยังไม่ไปเสื้อขาดไปอุ้ยเล่นอย่างนี้เลยเหรอละราชาอ่านราชดาเขาบอกเดี๋ยวไม่กูเปลี่ยนเรื่องไม่จะไปไหนไฟนอลสต็อปไม่ได้กูว่ามึงเทปต่อไปนั่งคุยกับกูเรื่องนี้ไปนะกูอยากให้เรียกเฮียเอฟมาด้วยเคยใครมาด้วยไหมมีอุ้ยเด็กๆปิงพุงก็อยากเฮ้ยพรุ่งนี้ให้มาพรุ่งนี้ให้มาพรุ่งนี้ให้มามาทำอะไรเด็กพรุ่งนี้มันมาเซ็นสัญญาเรื่องภาคโดต้าคือช่างมันนั่นแหละครับก็ฝากช่องปิงพุงสายดราม่าวาไรตี้คอนเทนต์ก็ส่วนใหญ่ก็จะมันทำหมดนะไปเดินโบว์เบสยังถ่ายเลยซื้อรองเท้าก็ถ่ายทำคอมก็ถ่ายก็ฝาก subscribe ปิมคุงกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วมี Facebook page อะไรอย่างงี้มั้ยมีครับแฟนเพจชื่อปิมคุงเลยครับก็ไปกดไลค์กดอะไรกดอะไรกันได้ใช่กดไลค์กดไลค์ดิกดไลค์ไม่ได้ใน YouTube กี่ล้านซับแล้ว5,700เยอะโอ้เยอะแล้วขี้อวดสัตว์มึงถามไม่คิดตอนพูดว่า5,700 5,700แค่ตัวนี้รู้อะไรไม่ได้เลยตัวนี้นะผมบอกไอ้ตัวนี้รู้อะไรไม่ได้นะก็นั่นแหละรู้จักกันมา 4-5 ปีแล้วมันก็ต้องรู้เยอะแหละนะใครอยากได้คอมแบบปิมคุงก็มานี่ใช่ร้านอะไรนะ
HRC HRC ขี้นี่ขยี้หูแล้วเกือบแล้วมึงคือชอบจริงเลยขยี้มีแต่คนขยี้เปิดร้านซักผ้าแล้วเนี่ย HRC HRC ฝากด้วยฝากด้วยก็ได้ก็มีทำทุกแบบแหละจะถูกจะแพงจะมีน้ำไม่มีน้ำได้ใช่งบ 9,000 ได้ไหมก็ 7,000 แรงแรงก็มีคนทักมาแล้วนะครับลูกเพจของปิ่นคุงเองเอาเป็นว่าใครอยากประกอบความแรงขอให้ประกอบจริงก็พอใช่แล้วมาที่ร้านเลยมาคุยได้จริงๆอ่ะไม่ว่ากันแค่จะประกอบอ่ะแล้วยังไม่มีไอเดียอะไรเลยอ่ะมาได้มาคุยกันก่อนมี 20,000 30,000 นะก็ทำได้คือจะแนะนำให้เพิ่มหรือไม่เพิ่มต้องมาคุยกันก่อนคืออย่างน้อยๆอย่างน้อยได้รู้ว่าเราต้องการอะไรบางคนไม่รู้แม่งไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเดี๋ยวมันมีถามเช็คลิสต์อะไรว่ากันพี่มงคลน่าจะว่างจริงๆโอเคตอนนี้ในคอมเมนต์มีแค่2เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเอี้ยมกับเรื่องแป้งเราจะโฟกัสที่เรื่องไหนดีต่อไปเราจะโฟกัสที่เรื่องปิดไลฟ์โอเคมึงดูดิแม่งมีแต่เอี้ยมกับแป้งไอ้สัตว์เอี้ยมกับต่อไปมันจะเป็นแฮชแท็กเอี้ยมเป็นแป้งเงี้ยเอี้ยมแป้งแป้งเอี้ยมปิมแป้งหลังคอมเฮ้ยมีเราเมียกูขยี้ทั้งเลยดีอยู่ข้างนอกไอ้สัตว์เราต้องมาปิดไลฟ์แล้วโอเคจะเป็นจืดจางวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะขอบคุณแฟนคลับของปิมคุงขอบคุณปิมคุงเองด้วยนะครับขอบคุณเลนเอชอาร์ซีขอบคุณคอมพิวเตอร์นะครับไม่ต้องขอบคุณก็ได้ครับขอบคุณแบรนด์พาร์ทเนอร์นะครับกอแซใช่แล้วก็ตอนนี้พิมยังไม่ได้เคมิ่งเกียร์กอแซถ้าพิมรออยู่ไอ้เหี้ยมงคลเนี่ยมาที่มึงบอกว่ามงคลรู้เยอะเนี่ยมึงขอไปเลยในมงคลเนี่ยคุณมงคลครับพูดคุณมงคลหน่อยคุณมงคลครับก็หูฟังก็เสียช่วงนี้หูฟังก็เสียเมาก็ไม่ค่อยดีคอแซหูฟังรุ่นไหนโอเคหูฟังตอนนี้ถ้าเขาอยากโปรโมทเนี่ยให้70เลยอ๋อตัวไวเลสของกอแซใช่ไหมใช่ให้70ถือว่าสำหรับบิ๊กถือว่าโอเคผ่านเทียบกับราคาที่3,700คุ้มอยู่เฮ้ยถ้า3,700แล้ว3,700โอเคนะถ้า3,700บิ๊กบอกโอเคอ่ะถือว่าโอเคแล้วบิ๊กไม่ให้หมูฟัง 20,000 อย่างเงี้ยก็มันบอก3,700โอเคคนแค่ 20,000 บอก3,700โอเคมันก็ดีมั้ยล่ะพอแซ่โอเคทุกตัวแต่โอเคได้ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่จะคิดเอ้าตามนะเอาลองใช้ดูก่อนลองใช้ดูก่อนแต่ถ้าให้มายังไงปีมันต้องใส่อยู่แล้วคือส่วนใหญ่เมาส์หรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นรุ่นที่ขายในปัจจุบันก็จะเคยเจอบั๊กเคยเจออะไรแก้หมดแล้วแหละผมว่ามันความต่างมากน้อยมันเทียบไม่ได้หรอกอยู่ที่ถนัดมืออยู่ที่คนใช้อยู่ที่ถนัดมือเน้นหมดพอดีเลยคุณมงคลคุณมงคลเน้นหมดนะติดตัดที่มงคลโอเคก็ขอบคุณพาร์ทเนอร์นะครับขอบคุณปิมคุงขอบคุณเพลงขอบคุณฟัคขอบคุณแอปบิ๊กขอบคุณคอมพิวเตอร์อีกแล้วขอบคุณ AMD Nvidia Bitpower ใครอีกวะคอแซลืมแบรนด์นี้ไปได้ยังไงแล้วก็ SP ใครอีกหมดยังมีค่ะ MSI ครับ MSI เครื่องพิมพ์มี ASUS Salomonic แต่ซื้อมา Nikki อันนี้อะไรบาลองเซียก้าเสื้อ H&M บาลองอีฟแซงอะไรวะเนี่ยขอบคุณทุกอย่างขอบคุณแก้ว Starbucks บ๊ายบายแล้วเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ฟักกดก็ได้สีแดงเอากดดีเฮียอันไหนวะปิดเองก็ได้โอเคครับสวัสดีครับไหนสีแดงมีสีแดงโอ้ไม่มีสีแดง